วันที่5ธันวาคมขบวนรถจักรไอน้ำในวันพ่อแห่งชาตินั้นก็ออกวิ่งค่ะแล้วก็ไปที่จุดหมายปลายทางคือจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเมื่อวานที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าณัฐพงษ์สงวนจิตนะคะพร้อมกับคณะก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติกว่า500คนค่ะที่เดินทางมากับขบวนรถไฟพิเศษนะคะเป็นขบวนรถจักรไอน้ำ 901/902 เส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเทรากรุงเทพนะคะเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดฉะเชิงเทราตามสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆค่ะทั้งวัดหลวงพ่อโสธรวัดจุกเชอวัดจีนประชาสโมสรแล้วก็ตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนะคะแล้วก็บรรดาประชาชนที่ทราบข่าวว่าขบวนรถไฟหัวจักรไอ้น้ำขบวนนี้จะมาที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็มาเฝ้าที่สถานีรถไฟนะคะมาอยากจะมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรมว่าเติมบุญสุขใจสถานีต่อไปชุมชางฉะเชิงเทราค่ะคน8ริ้วก็นั่งรออยู่ที่สถานีใช่ไม่ต้องไปถ่ายรูปค่ะ นะคะแล้วก็ในโอกาสถัดไปในวันสำคัญสำคัญของประเทศไทยเนี่ยการรถไฟก็จะมีการเปิดให้จับจองกันนะคะก็รอติดตามกันละกัน